หัวหอมอ่อนสวัสดีจ้าทุกคนมาพบกันอีกแล้วด้วยค่ะในช่องสุกัญญาพากินมื้อนุดก็มากับเมนูตำบักฮุ่งเฮิมสูตรยายเพิ่งจ้าทุกคนนูบ่มีบักฮุ่งดิบจ้าทุกคนเพราะว่านูบ่ได้สั่งอาหารไทยมาสั่งของไทยมาเนาะจ้าเนาะไปซื้ออยู่ข้างนอกอ่ะมันมีแต่บักฮุ่งเดียวนี่จ้าทุกคนจ้าแล้วนูก็มีไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวนี่ตำบักฮุ่งไก่ย่างข้าวเหนียวจ้ะวันนี้ข้าวเหนียวอยู่นี่เนาะจ้าเนาะเอาไว้นี่เอาไว้ข้างๆนี่จ้าทุกคนมาจ้าทุกคนมาแซ่บๆน้ำกันนูเห็นพี่ๆน้องๆเพิ่นกินตำยายเพิ่งหลายนูก็อยากกินน้ำเนาะจ้าเห็นได้ยินเสียงคือกรอบมากจ้าว่าเสียดายบ่มีบักฮุ่งเฮิมภาษาก็คือแบบเป๊ะเลยอ่ะนูเพราะว่านูแบบแกะสูตรเป๊ะมากเอาเลยบ่นี่อย่าบอกหลายเดี๋ยวสิมีคนบ่มักมาจ้าทุกคนมาซ้ำๆกันหัวหอมอ่อนสุ่มตำไก่ย่างไม่ได้ท่านดุนนะเนาะจ้ะเนาะเนื้อนุ่มมากนังต้นหอมมันกินกับตำบักฮุ่งแซ่บตำบักฮุ่งสูตรยายเพิ่งเพิ่นสิมีรสชาติเห็นเขาหวานเนาะแต่หนูก็บ่เคยกินดอกเพิ่นว่าหวานแล้วก็นัวบ่หนูก็ แก้สูตรตามล่ะจ้ะเนาะแต่ก็แซ่บเนาะแซ่บสูตรอีสานบ้านเฮาอ
เนื้อไก่นุ่มมากไก่ย่างเนื้อฉ่ำมากพิษเสียบนัวมากเนื้อไก่นุ่มมากเปื่อยอืม
Oh my god. เผ็ดจำมะฮุ่งเผ็ดกระย่างห่อนมากดแซ่บมากอิ่มกายเมือดไปสองขาเหลือแต่ส่วนบนว่าจ้ะเนาะแซ่บแต่ว่าเผ็ดเผ็ดแล้วก็แซ่บนั่นจ้ะเนาะเสียดายว่ามันหมักฮุ้งดิบจ้ะคำบักฮุ้งดิบนี่คงกรอบสนั่นแน่นอนเลยแต่หมักฮุ้งเฮิมกับตำกับแซ่บจ้ะทุกคนแซ่บแบบสิให้จ้าทุกคนยังไงหนูก็ฝากคลิปไว้ซ้ำนี่ก็นู้ค่ะทุกคนเอาแบบด่าเห็นบ่เพชรละลินบ้านกันจ้าทุกคนยังไงหนูก็ฝากคลิปไว้ซ้ำนี่แหละนอกจากนอทุกคนเอาไว้บอกกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย